ประมาณปีพุทธศักราช2538ถึง2541หลายคนคงจะจำได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเงินบาทลอยตัวที่ฝรั่งต่างชาติเขาเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้กระแสการเงินภายในชาติเกิดการปั่นป่วนอย่างหนักธุรกิจขนาดใหญ่ขาดสภาพคล่องทางการเงินถึงขั้นขาดทุนล้มละลายปิดกิจการไปหลายพันแห่งแรงงานทั้งไทยและเทศก็ตกงานกันเป็นล้านธุรกิจรายย่อยก็ร่อแร่รอวันม้วนเสือกลับบ้านเก่าอีกนับไม่ถ้วนหนึ่งในจำนวนที่ปิดตัวเองอย่างไม่มีกำหนดก็ได้แก่บริษัทของนายดำรงเดชบุญที่ยังเหลือบ้านพร้อมที่ดินย่านชานเมืองสามารถขายได้หลายล้านบาทรถเก๋งส่วนตัวก็ยังอยู่ใช้ขับไปไหนมาไหนได้สะดวกช่วงที่เพิ่งขายบ้านได้ตามกฎหมายก็ให้สิทธิ์เจ้าของบ้านคนเดิมพักอาศัยต่อไปอีก2เดือนเพื่อใช้เวลาดังกล่าววิ่งเต้นหาที่อยู่ใหม่นายดำรงก็ให้ครอบครัวอยู่เฝ้าบ้านไปก่อนเขาเองขับรถออกต่างจังหวัดวิ่งหาบ้านหลังใหม่ราคาไม่แพงเพื่ออพยพลูกเมียมาอยู่ด้วยเขาได้ข่าวจากเพื่อนเก่าซึ่งทำสวนยางอยู่ที่เมืองตราดบอกเขาทางมือถือว่าที่นั่นก็เจอภัยวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันมีคนตกงานจำนวนมากทำให้ไม่สามารถผ่อนบ้านกับธนาคารได้อีกบ้านเหล่านั้นธนาคารก็ตีเป็นหนี้เน่าต้องการจำหน่ายออกไปโดยด่วนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินท่านนายดำรงต้องการจะมาอยู่ชั่วโมงนี้ละถือว่าเหมาะมากบ้านจัดสรรราคาเดิมล้านเศษๆพอเป็นหนี้เน่าถูกบังคับคดีขายทอดตลาดเหลือเพียงไม่กี่แสนรีบมาเลือกดูได้เลยเหมาะใจทำเลบ้านไหนก็ช้อนซื้อได้ทันทีได้ข่าวดีอย่างนั้นนายดำรงก็ขับรถไปยังสุดแผ่นดินตะวันออกที่เมืองตราดเช่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวราคาเดือนละ 3,000 บาทเป็นที่พักชั่วคราวในย่านชานเมืองดีกว่าพักค้างแรมตามรีสอร์ทคืนละหลายร้อยบ้านตึกชั้นเดียวที่เช่าอยู่นี่ห่างจากตัวเมืองไปเพียง2กิโลเมตรไปมาสะดวกปีนั้นนายดำรงย่างเข้าวัยกลางคนอายุเพียง40ยังคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงตื่นเช้าออกจากบ้านไปตรวจดูที่กองบังคับคดีในตัวเมืองตราดเพื่อดูทำเลที่ตั้งของบ้านซึ่งตกเป็นหนี้เน่าของธนาคารเขาต้องการบ้านที่สภาพดีแต่ราคาถูกเก็บเงินหลายล้านไว้ให้นานเท่าที่จะนานได้เนื่องจากนาทีนี้เขาไม่มีรายได้จากทางไหนมีแต่ควักเงินออกจากกระเป๋าทุกวันเงินกี่ล้านถ้าเอาแต่ใช้ไม่มีมาเพิ่มเผลอเดียวๆก็หมดไปเองไม่มีทุนพอจะฟื้นฟูกิจการอะไรได้อีกเท่าที่เห็นจากแผ่นเอกสารของแผนกบังคับคดีมีบ้านหลายหลังน่าสนใจบางหลังปลูกอยู่บนพื้นที่ถึง 2-3 ไร่ห่างจากตัวจังหวัดไม่ถึง10กิโลเมตรราคาซื้อขายเพียงแสนกว่าถ้าเป็นบ้านตามหมู่บ้านจัดสรรอย่างเก่งก็แค่ 4-5 แสนพอจะซื้อได้สบายมากเหลือเงินจากการขายบ้านในกรุงเทพอีกหลายล้านก็พอให้อุ่นใจในมิ่งเพื่อนเก่าเกลอแกจะช่วยเป็นธุระติดรถไปด้วยถ้าสถานที่แห่งนั้นอยู่ในทำเลซับซ้อนการไปดูบ้านในหมู่บ้านจัดสรรไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าบ้านพร้อมขายนี่ไม่มีใครอยู่อาศัยผิดกับบ้านน้องชาวไร่ชาวสวนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นถึงแม้จะติดค้างหนี้สินจนถูกธนาคารฟ้องยึดครองแล้วแต่ถึงวันขายทอดตลาดเจ้าของบ้านคนเดิมก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวไม่ยอมย้ายไปไหนเรื่องทำนองนี้ในมิ่งอธิบายว่าชาวบ้านเหล่านั้นใช้การดื้อแพ่งเอากับเจ้าพนักงานบังคับคดีมาปิดประกาศขับไล่ก็ไม่ยอมไปยังคงดื้อแพ่งคือดื้อต่อคำสั่งของศาลแพ่งที่ตัดสินให้ออกไปจากบ้านแถมถือมีดถือขวานหรือปืนออกมาแบะท่านักเลงใครหน้าไหนกล้ามาขับไล่ก็เจอดีแน่ถ้าอย่างนี้เจ้าหน้าที่และฝ่ายธนาคารก็จะยกประโยชน์ให้คนซื้อไปทำหน้าที่ฟ้องร้องขับไล่กันเอาเองซื้อขายกันแล้วก็แล้วกันไปธนาคารและเจ้าหน้าที่บังคับคดีไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกฉะนั้นการตระเวนซื้อบ้านจำพวกที่ว่านี่ไม่ใช่ของกล้วยๆมีอันตรายสารพัดรออยู่แม้กระทั่งจะไปซื้อที่ดินว่างเปล่าก็ไม่ใช่ของหมูหมูเพราะว่าที่ดินร้อยทั้งร้อยเป็นของคนท้องถิ่นมีมาเก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแต่ว่าที่ดินฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ล้วนเป็นที่ของญาติพี่น้องเราไปซื้ออยู่ตรงระหว่างกลาง
เรียกว่าที่ฝันหลอนี่จะถูกระนาบด้วยศัตรูที่พร้อมที่จะคิดร้ายต่อเราโทษฐานไปครอบครองที่ดินซึ่งเคยเป็นของพี่น้องเขาการขับรถตระเวนดูบ้านหรือว่าที่ดินจึงต้องระวังให้จงหนักยังไม่ทันทำสัญญาจะซื้อจะขายกับธนาคารเผลอๆอาจจะมีเรื่องบาดหมางกับญาติฝ่ายเจ้าของที่นายดำรงถือว่าเวลา2เดือนที่กฎหมายอนุญาตให้เขาอยู่บ้านในกรุงเทพซึ่งขายไปแล้วได้เขาก็ใช้เวลาขับรถหาที่อยู่ใหม่ประมาณ1สัปดาห์ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือสำหรับการตระเวนดูบ้านหลังใหม่อยู่มาวันหนึ่งนายดำรงขับรถตระเวนหาที่อยู่ใหม่จนอ่อนอกอ่อนใจชวนนายมิ่งไปหย่อนใจที่เมืองจันทน์ซึ่งอยู่ห่างจากตราดไม่กี่สิบกิโลเมตรเหตุที่ไม่หย่อนใจในเมืองตราดก็ด้วยเป็นจังหวัดขนาดเล็กยังไม่มีศูนย์การค้าแม้แต่แห่งเดียวผิดกับเมืองจันทน์ที่เป็นจังหวัดใหญ่มีสถานบันเทิงคับคั่งมีศูนย์การค้าหลายแห่งชอบแห่งไหนก็เลือกเอาได้ตามชอบถือเสียว่าหยุดพักผ่อนเลี้ยงเหล้าเกลือเก่าเพราะว่าขอแรงเพื่อนมาหลายวันแล้วถ้าไม่เลี้ยงดูปูเสือบ้างเลยก็จะดูกระไรอยู่พอสนุกแล้วก็อิ่มอร่อยจากสถานบันเทิงในตัวเมืองจันทน์แล้วก็ขับรถกลับเมืองตราดตอน3ทุ่มกว่าปีนั้นทางการยังไม่มีกฎข้อห้ามเรื่องเมาสุราขณะขับรถบนท้องถนนไม่มีเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ว่ามีเกินกำหนดหรือเปล่านายดำรงก็สามารถขับรถผ่านด่านตรวจซึ่งมีอยู่2ด่านได้อย่างสบายและใช้ความเร็วไม่สูงเพื่อความไม่ประมาทเนื่องจากถนนสุขุมวิทสายจันทบุรีตราดน่ะมีแสงไฟฟ้าริมถนนน้อยมากส่วนใหญ่รถจะต้องแล่นผ่าความมืดทะมึนและบรรยากาศเปล่าเปลี่ยวข้างทางเต็มไปด้วยเรือกสวนกับป่าละเมาะรกชัดช่วงวิกฤตการ IMF เงินทองร่อยหรอมีรถราบนท้องถนนน้อยนานๆจะมีรถแล่นสวนทางมาสักคันผู้คนตามริมถนนยิ่งไม่ต้องพูดถึงหายเงียบเก็บตัวอยู่ตามบ้านหมดแล้วทันใดนั้นเองสายตาสองเกลือบนรถก็เหลือบเห็นเงาตะคุ่มร่างหนึ่งบนถนนยืนโบกมือไปโบกมือมาอยู่ริมถนนเหมือนขอติดรถไปด้วยนายดำรงกำลังขยับปากจะพูดกับเพื่อนเพื่อนคือนายมิ่งก็รีบพูดขึ้นก่อนเฮ้ยอย่าไปพูดทักอะไรขับไปเรื่อยๆไม่ต้องชะลอหรือว่าหยุดรับเด็ดขาดอ้าวนั่นดูมันจะเป็นคนแก่นะแกขอติดรถไปด้วยจะเป็นไรไปว่าเพื่อนฝูงเฮ้ยเชื่อข้าเถอะแล้วดีเองขับตรงไปอย่างเดียวพอแล้วจะเล่าให้ฟังทีหลังนายดำรงก็ไม่แข็งขืนคนอย่างเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเพื่อนเป็นคนท้องถิ่นย่อมจะรู้อะไรดีกว่าก็เร่งความเร็วของรถผ่านจุดที่เงาตะคุ่มยืนโบกมืออยู่พริบตาที่แล่นเฉียดผ่านสองเกลอก็ได้ยินพร้อมกันว่าบนหลังคารถเนี่ยมีเสียงเหมือนคนกระโจนขึ้นไปยืนอยู่ฝ่าเท้ากระแทกหลังคารถดังโครมทำเอาสะดุ้งสุดตัวนายดำรงหมุนพวงมาลัยจนรถสายไปสายมายังกับงูเลื้อยสลัดร่างลึกลับให้พลัดหล่นจากหลังคาก่อนที่จะกระทืบคันเร่งเพิ่มความเร็วเต็มสปีดพละไปจากบริเวณนั้นโดยด่วนจีจนนึกว่าไปถึงที่ปลอดภัยแล้วแต่ที่ไหนได้เฮ้ยไอ้นั่นมันยังวิ่งไล่กวดเรามาติดๆนะอย่าชะลอความเร็วกว่าจะถึงตัวเมืองนะโว้ยภาพจากกระจกสองหลังทำเอาสองเกลอตกใจจนขนหัวลุกท่ามกลางความมืดทะมึนของท้องถนนมีเงาตะคุ่มตะคุ่มวิ่งอ้าวมาด้วยความเร็วเหมือนเหาะได้ไล่หลังเข้ามาทุกวินาทีนายดำรงขัดกรามกรอดสองมือกำพวงมาลัยแน่นเท้าเหยียบคันเร่งจนมิดรถคู่ชีพก็พุ่งฉีกความมืดชนิดแข่งพายุตกใจยังชนิดที่ไม่เคยตกใจอะไรเท่านี้มาก่อนเดชบุญจุดเกิดเหตุนี่มันห่างจากตัวเมืองตราดประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรกินเวลาไม่กี่นาทีก็เข้าเขตตัวเมืองมีแสงไฟฟ้าริมถนนสว่างจ้ามีร้านข้าวต้มโต้รุ่งเปิดบริการอยู่ด้านซ้ายมือของถนนพวกนักดื่มคอทองแดงยังนั่งซดเหล้าอยู่หลายโต๊ะปรากฏว่าร่างสยองที่วิ่งไล่กวดมาหายวับไปแล้วนายดำรงก็จอดรถชิดไหลทางแล้วชวนเพื่อนเกลือลงไปสั่งเหล้าดื่มแก้ตื่นเต้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแถวนั้นวะเนี่ยเล่นเอาแทบช็อกเลยน่ากลัวอะไรอย่างนี้ไม่รู้ข้าก็หัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มที่ห้ามเอ็งไม่ให้พูดทักก็เพราะแถวนั้นเกิดอุบัติเหตุมีคนตายหวงมานับครั้งไม่ถ้วนพวกขับรถตอนกลางคืนทุกคันน่ะรู้ดีผีเฮี้ยนพวกเนี้ยทักไม่ได้แ
แค่เองพูดเปรยๆพาดพิงถึงมันยังโดนจัดหนักกระโดดขึ้นหลังคารถมากับเราด้วยแต่เองก็แน่พอตัวแล้ววะฝีมือยังกับพวกขับรถซิ่งสลัดมันหล่นไปได้ตอนแม่งวิ่งไล่กวดเนี่ยหัวใจกูแทบหยุดเต้นน่ะถ้าช็อกได้ง่ายๆคงจะช็อกตายไปนานแล้วยังดีนะที่ถนนยังโล่งอยู่ไม่มีรถวิ่งตามหลังหรือว่าสวนทางตอนที่ข้าขับสายเป็นงูเลื้อยอ่ะไม่งั้นป่านนี้ทั้งเองทั้งข้าในจบเหกลับบ้านเก่าแน่ๆเลยทั้งที่สองเกลือจิตใจเข้มแข็งความสยองเมื่อสักครู่ทำให้ขวัญหนีดีฟอชั่วขณะหนึ่งพอตั้งสติได้ก็หายกลัวเชื่อว่าคนดีมีคุณธรรมพอสมควรตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชาวบ้านเขาเจอผีกันได้แล้วทำไมเราสองคนถึงจะเจอบ้างไม่ได้หลังจากคืนสยองผ่านไปนายดำรงก็ยังวิ่งหาที่อยู่ใหม่ต่อไปตามปกติผ่านจุดเกิดเหตุตอนกลางวันหลายครั้งเขาวิ่งหาบ้านหลังใหม่เกือบเดือนพบแต่อุปสรรคนานับประการจนท้อแท้ร่ำจะถอดใจอยู่แล้วค่ำคืนหนึ่งเขาขับรถไปดูบ้านในเขตแสนตุ้งจังหวัดเดียวกันเป็นตึกชั้นเดียวที่มีรั้วรอบขอบชิดราคา 300,000 เศษเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งแสนตุ้งเขียนแผนที่ให้เข้าไปดูบ้านอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามกับธนาคารถือว่าอยู่ใกล้ความเจริญแต่ว่าราคาไม่แพงพอสู้ไหวเจ้าของบ้านคนเดิมก็พร้อมที่จะขนของย้ายออกเพื่อนเกลือก็คือนายมิ่งบอกว่าซื้อเถอะราคาเดิมนะเกือบล้านเขาขายให้ 300,000 กว่าหาที่ไหนดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนายดำรงก็ตัดสินใจว่าจะซื้ออีก2วันจะยื่นเรื่องกับธนาคารทำสัญญาจะซื้อจะขายให้ถูกต้องตามกฎหมายเสร็จธุรกิจตอนเย็นก็ชวนกันขับรถไปนั่งจิบเหล้าที่ร้านริมถนนฝั่งแสนตุ้งเป็นการฉลองความสำเร็จล่วงหน้าเหล้าพร่องไปค้อนขวดก็จ่ายเงินขึ้นรถขับกลับเข้าตัวเมืองตราดซึ่งจะต้องผ่านบริเวณผีเฮียนแต่คราวนี้เพิ่งจะ2 ทุ่มเสร็จรถราบนท้องถนนยังมีวิ่งไปมาก็ทำให้อุ่นใจว่าไม่เปลี่ยวมีเพื่อนร่วมท้องถนนให้เห็นเป็นระยะแต่ที่ไหนได้พอรถกำลังจะแล่นผ่านเส้นทางเจ้ากรรมผีเฮี้ยนก็ทำพิษอีกคืนนี้ออกมายืนโบกรถถึง2 ตนเห็นเป็นเงาดำตะคุ่มซึ่งไม่ใช่มนุษย์มนาทั่วไปแน่นอนเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นรู้ดีว่าตกค่ำไปแล้วมีอะไรมาเป็นเจ้าถิ่นที่นั่นเอ้ยเอาอีกแล้วเว้ยแม่งกระโจนขึ้นไปย่ำโครมบนหลังคารถอีกแล้วห้ามจอดเด็ดขาดนะตรงไปอีกครึ่งกิโลมีวัดอยู่ฝั่งซ้ายถนนหลวงพ่อวัดนั้นจะเป็นพระดีให้ท่านช่วยเร็วๆเขาอย่าขับรถสายอีกนะมีรถวิ่งสวนทางมามันจะยุ่งเอาไงเอากันก่อนถึงวัดก็รีบบอกให้รู้ด้วยแล้วกันนายดำรงใช้ความเร็วชนิดแข่งพายุนำรถคู่ชีพวิ่งปราดฝ่าความมืดเบื้องหน้ายังกระติดเครื่องไอพ่นกินเวลาไม่กี่อึดใจก็มองเห็นกำแพงวัดตั้งตระหง่านห่างจากไหล่ถนนประมาณ10 กว่าเมตรแสงไฟคู่หน้าจับอยู่ที่เส้นทางเล็กๆเลี้ยวผ่านซุ้มประตูวัดเขาก็หักหัวรถวิ่งพรวดพ้นซุ้มประตูเข้าไปถึงลานดินหน้ากุฏิเจ้าอาวาสซึ่งตอนนั้นยังเปิดไฟสว่างอยู่นายมิ่งคนท้องถิ่นเคยแวะมากราบท่านสมภารหลายครั้งก็รีบชวนเพื่อนเกลิกก้าวขึ้นบันไดไปกราบท่านบนกุฏิผีเฮี้ยนบนหลังคารถทั้ง2 ตนหายไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้นายมิ่งก็ช่วยทำหน้าที่กระบอกเสียงเรียนให้ท่านทราบความเป็นมาของนายดำรงว่าเหตุไฉนถึงได้มาตระเวนอยู่แถวเมืองตราดหลวงพ่อทราบแล้วก็ยิ้มอย่างเมตตาแล้วก็อธิบายให้รู้โยมคนกรุงนี่อยู่ในช่วงดวงตกนะต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ตามโบราณท่านว่าไว้จังหวัดตราดนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของโยมหรอกดวงของโยมยังจะต้องทำกิจการอยู่ในกรุงเทพอีกนานลองหาบ้านในจังหวัดใกล้เคียงดีกว่าแล้วหลวงพ่อครับแล้วเรื่องผีเฮี้ยนที่มันตามรังควานผมนี่จะทำยังไงดีผมเสียขวัญไปหมดแล้วคนดวงตกก็อย่างนี้แหละโยมโบราณท่านว่าผีซ้ำดำพลอยไงล่ะผีซ้ำก็คือพวกสัมภเวสีผีระเหเร่ร่อนรอคอยการไปเกิดใหม่ผีที่คนดีมีวิชาอาคมขลังเขาปล่อยมาบ้างดำก็หมายถึงผีบ้านผีเรือนแม้กระทั่งผีบ้านผีเรือนพวกเดียวกันแทนที่จะปกปักรักษาเรากลับคอยกระหน่ำซ้ำเติมให้เดือดร้อนยิ่งขึ้นสำหรับผีที่ตามมาเอะอะอาละวาดเอากระโยมมันตายโหงอยู่แถวนั้นจ้องหาคนที่จะเอาไปตายแทนมัน
มันรู้ว่าใครอยู่ในช่วงดวงตกจะเอาชีวิตได้ง่ายมันก็เลยจ้องตามล่าชนิดเล่นไม่เลิกแต่ไม่เป็นไรหลวงพ่อดูออกตอนนี้โยมใกล้จะหมดเคราะห์แล้วประเดี๋ยวรับผ้ายันหลวงพ่อไปติดไว้หน้ารถบนคอนโซลนั่นแหละอำนาจของผ้ายันก็จะช่วยบังหูบังตาผีสางทุกจำพวกไม่ให้เห็นโยมอยู่ในรถเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่มายุ่งด้วยก็สบายใจได้โอ้โหถ้าพยันวิเศษขนาดนี้ผมขอเช่าไปแจกลูกเมียสัก10 ผืนได้ไหมครับ ของดีมีน้อยคุณโยมตอนนี้เหลืออยู่ผืนเดียวเอาไว้ช่วยคนประสบเคราะห์มีทุกข์เดือดร้อนจะเป็นจะตายจริงๆเท่านั้นนายดำรงก็น้อมรับพยันจากมือหลวงพ่ออย่างดีใจการเจอผีเฮี้ยนอารวาสถึง2 ครั้ง 2 หนทำเอาสติสตังแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อพายันมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นก็ย่อมไม่ต่างกับมีบอดี้การ์ดชั้นเยี่ยมช่วยดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้เราทุกเวลานาทีทรงคุณค่ามหาศาลเหนือทองเหนือเพชรเพราะถ้าถูกผีตามรังควานจนประสบอุบัติเหตุตายหงมีเงินติดบัญชีสัก100,000,000ก็ป่วยการเปล่าประโยชน์เอาไปใช้ไม่ได้แม้แต่สตังค์แดงเดียวเขาก็กราบนมัสการลาหลวงพ่อกลับที่พักวันรุ่งขึ้นนายดำรงก็เลี้ยงอำลาเพื่อนเกลอคือนายมิ่งเป็นมื้อสุดท้ายด้วยความซาบซึ้งในมิตรภาพที่อุตส่าห์สละเวลาดูแลสวนยางมาช่วยวิ่งเต้นหาบ้านให้เขาอยู่ไมตรีจิตชนิดนี้หาไม่ได้จากคนเมืองหลวงต่อมานายดำรงก็ไปซื้อบ้านอยู่ในเขตอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในราคา600,000ถ้วนถูกกว่าราคาจริงซึ่งแพงถึง1,500,000กว่าสามารถอพยพครอบครัวไปอยู่ได้อย่างสุขสบายเงินที่ขายบ้านในกรุงเทพยังเหลืออีกหลายล้านหลังจากหาทางกู้บริษัทให้ฟื้นคืนชีพได้ดังเดิมแล้วเขาเดินทางไปเยี่ยมนายมิ่งแล้วก็กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าของผ้ายันศักดิ์สิทธิ์อีกหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระครับนี่ก็คือเรื่องของนายดำรงคราวที่เจอผีจัดหนักที่เมืองตราดครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าเรื่องผีท้องแตกให้ฟังผีท้องแตกนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวฟังครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณชวลิตกับคุณอ่อนวิภานามสกุลสาครวิมลบ้านอยู่จังหวัดสมุทรสาครครับเหตุเกิดเมื่อปี2549เนี่ยที่จังหวัดสมุทรสาครเรื่องมีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งน้องชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่อนวิภาก็บอกว่าภรรยาของเขามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงไปหาหมอรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหมอก็ตรวจละเอียดเอ็กซเรย์เรียบร้อยก็หาสาเหตุไม่พบก็ได้แต่ฉีดยาบรรเทาปวดเท่านั้นก็เป็นอย่างนี้มาร่วมเดือนแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเขาก็เลยอยากจะย้ายโรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยโทรมาขอความช่วยเหลือคุณอ่อนวิภาก็รับปากว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินในการรักษาให้แล้วก็พอดีคุณอ่อนวิภาเนี่ยรู้จักแล้วก็ติดตามอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นเวลา 5-6 ปีมาแล้วไม่ได้เป็นพระหรอกนะครับแต่เป็นคฤหัสถ์ที่รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์อย่างเคร่งครัดสามารถรักษาคนเจ็บป่วยที่ไปรักษาหมอหลวงแล้วไม่หายก็คือถ้าหากว่าใครหมดกรรมก็ได้รักษากับท่านผู้นั้นก็จะหายจากการเจ็บปวดหรือว่าทุเลาลงได้ก็แล้วแต่บุญกรรมก็เลยแนะนำให้ภรรยาของน้องชายเนี่ยมาลองรักษากับอาจารย์คนนี้ดูก่อนถ้าไม่หายจริงๆก็ย้ายโรงพยาบาลว่าอย่างนั้นพอมาพบอาจารย์ภรรยาของเขาซึ่งเป็นคนป่วยนี่ก็ได้แต่ร้องไห้ตัวสั่นเมื่อเห็นอย่างนั้นคุณอ่อนวิภาก็คิดว่าในร่างกายเขาคงไม่ได้เจ็บปวดธรรมดาก็ด้วยความสงสารอยากจะช่วยคุณอ่อนวิภาก็ถามเขาว่าถ้าอยากจะให้ช่วยก็ขอให้สื่อสารออกมาให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวตอนหลังเขาก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาเหมือนคนกำลังทุกข์ทรมานเหลือเกินคุณอ่อนวิภาก็เอามือลูบหลังเขาด้วยความสงสารบอกว่าจะช่วยเหลือเขาทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ยอมพูดกับใครก็เพราะว่าเขากลัวอันนี้หมายถึงว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวของน้องสะใภ้คุณอ่อนวิภาเนี่ยแสดงออกมาคือมาสิงอยู่ในตัวแล้วนะเขาบอกว่าเขากลัวคนมีวิชาจะดึงจิตเขาไปเป็นบริวารเหมือนกับพวกหมอผีมาเรียกวิญญาณผีอะไรอย่างนั้นทีนี้เขารู้ว่าคุณ
ออนวิภาเนี่ยจริงใจเขาก็เลยยอมบอกตอนแรกนี่คิดว่าเขาพูดไม่ได้ก็เลยให้เขาเขียนใส่กระดาษนะเขาเขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อย่างละเอียดร้องไห้บอกว่าอยากจะกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่พี่น้องเขาค่อยๆเล่าหลายครั้งกว่าจะรวบรวมเรื่องราวให้ครบเพราะว่าเวลาเขามีอาการมันเหมือนคนทุกข์ทรมานรวมทั้งจะทำให้น้องสะใภ้เนี่ยปวดท้องมากทุกครั้งที่เขามาก็เลยถามเขาเก็บข้อมูลไว้ทีละเล็กทีละน้อยสรุปได้ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นคนจังหวัดน่านมาทำงานเป็นช่างไม้มาสร้างวัดเกตุมที่สมุทรสาครเนี่ยตั้งแต่ปี2515โดยที่ทางบ้านไม่ทราบตอนนั้นเขาอายุ17ปีนะพอมาทำงานได้4ปีปรากฏว่าเขาโดนรถชนตายโดนรถชนตายขณะยืนซื้อของอยู่หน้าวัดบางปิ้งเพราะว่าเขาเช่าบ้านอยู่แถวนั้นเขาเล่าว่าวันนั้นตอนนั้นมืดแล้วรถที่ชนเนี่ยเป็นรถกระบะพุ่งชนเขาอย่างแรงโดยทับที่ท้องกลางลำตัวแหลกละเอียดตายคาที่ก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเวลาที่เขามาเข้าสิงอยู่ในตัวของน้องสะใภ้เนี่ยน้องสะใภ้จะปวดท้องเวลาเดินต้องเอามือกุมท้องเหมือนคนไส้จะไหลออกมาอย่างนั้นทีนี้ทางบ้านของคนตายเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเขาตายแล้วเพราะว่าเขามาทำงานกับเพื่อน2คนแต่แยกกันอยู่คนละที่ก็หมายถึงว่าเขาตายไปแล้ว33ปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เขาก็อายุประมาณ50ปีแล้วก็เขายังไม่หมดอายุไขที่สำคัญเขาบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานเอาไว้จึงยังไม่ไปไหนเขาก็ทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดจากการโดนรถทับวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมาอาศัยอยู่ที่สะพานท่าจีนใกล้กับวัดกลางอ่างแก้วหมายถึงวิญญาณล่องลอยมานะครับก็บริเวณสะพานนั้นน่ะน้องสะใภ้เนี่ยจะต้องผ่านไปมาทุกวันเขาบอกอีกว่าเหตุที่อยากจะมาเจอกับคุณออนวิภากับสามีเพราะว่าเขาเคยได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการสวดเมตตาใหญ่แบบพิสดารแล้วก็แผ่เมตตาของคุณออนวิภากับสามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังอย่างน่าสงสารว่าเวลามีคนแผ่เมตตาส่งบุญมาให้พวกเขาเนี่ยจะต้องแย่งกันเขาบาดเจ็บนี่เพราะว่าเขาเจ็บป่วยเพราะว่าโดนรถทับที่ท้องเนี่ยเขาแย่งไม่ไหวก็ไม่ได้รับเขาบอกว่าทุกคนอยากได้แต่จะไม่ได้กันทุกคนน่ะต้องนั่งกอดเข่ารอเขาทำท่าประกอบด้วยดูแล้วน่าสงสารเหลือเกินแล้วลุกขึ้นแย่งกันเวลาได้รับผลบุญเนี่ยจะเป็นแสงสีเหลืองทองส่องลงมาที่ตัวเขานะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านจำไว้นะเวลาท่านทำบุญทำกุศลแผ่เมตตาเนี่ยมันจะเป็นแสงแห่งบุญแผ่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณดวงนี้ก็พยายามที่จะได้เจอคุณออนวิภากับสามีก็มีทางเดียวคือการเกาะมากับร่างของน้องสะใภ้แล้วก็ดลใจให้น้องชายเนี่ยคือน้องชายคุณออนวิภาเนี่ยโทรศัพท์มาหาคุณออนวิภาทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณออนวิภากับน้องชายก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันหลังจากที่เขาเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังแล้วว่าเขาอยากจะกลับจังหวัดน่านคุณออนวิภากับสามีก็รับปากว่าจะพาเขาไปส่งกลับบ้านแต่ขอให้เขารับปากว่าถ้าถึงบ้านแล้วต้องทำให้น้องสะใภ้หายจากอาการปวดท้องอย่างเด็ดขาดเขาก็รับปากระหว่างนั้นเขาได้มาเข้าฝันน้องสะใภ้ว่าให้หาสารประภูมิไม้แล้วก็รูปปั้นผู้ชายแล้วก็ปิดทองเพราะว่าเมื่อกลับถึงบ้านเขาจะได้อาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็นำไปลอยน้ำที่ให้ปิดทองก็เพราะเขาบอกว่าไปอยู่ในน้ำจะได้สว่างไม่ต้องใช้เทียนเราก็ทำตามทุกอย่างคุณออนวิภาว่าอย่างนั้นนะนอกจากนั้นเขายังให้จัดซื้อเสื้อผ้าพร้อมเงิน90บาทอธิษฐานให้จิตวิญญาณทั่วไปที่มีอีกมากมายเพราะว่าบางคนไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือไม่ก็เสื้อผ้าก็เก่าขาดกระรุ่งกระริ่งมากแล้วนะเสร็จแล้วก็เอาไปบริจาคให้คนยากไร้ในช่วงเวลาที่คุณออนวิภาได้พูดคุยกับวิญญาณเนี่ยก็ได้รู้อะไรมากมายเช่นบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำบุญอุทิศเนี่ยต้องไปซื้อหาสิ่งของที่เราอยากจะส่งให้ผู้ตายเช่นเสื้อผ้าหรือว่าอาหารเนี่ยแล้วนำมาอธิษฐานเอ่ยชื่อนึกชื่อเอ่ยด้วยถึงชื่อของคนที่จะรับเนี่ยเสร็จแล้วก็นำไปถวายเป็นสังฆทานแล้วก็นำไปบริจาคให้คนยากคนจนได้ใช้ประโยชน์จริงๆบรรพบุรุษเนี่ยก็จะได้รับ
ใครทำความดีทำบุญมากๆสวดมนต์ภาวนาก็จะมีเกราะเป็นแสงสีเหลืองทองสุขสว่างป้องกันตัวยิ่งสวดมนต์มากยิ่งทำบุญมากก็จะมีเกราะเป็นแสงสีทองเนี่ยมากขึ้นไม่มีใครทำอะไรได้หลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์คุณออนวิภากับสามีและญาติก็ออกเดินทางไปจังหวัดน่านจากการช่วยเหลือของคนที่รู้จักกันก็ได้เช็คข้อมูลของเขาปรากฏว่ามีชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นั้นอยู่จริงแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกับทางราชการมานานแล้วจนกลายเป็นคนสาบสูญไปแล้วก็เลยทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเราคงไม่โดนเขาหลอกไปถึงจังหวัดน่านไปถึงจังหวัดน่านประมาณบ่ายสองโมงกว่าวนหาบ้านเขาอยู่นานตัวเขาเองซึ่งอยู่ในร่างของน้องสะใภ้เขาก็พยายามนึกเขาก็บอกว่าผ่านไป30กว่าปีแล้วเขาไม่เคยกลับมาที่บ้านนี้เลยเพราะว่าเขากลับมาไม่ได้จะต้องอยู่แต่ที่สมุทรสาครอย่างเดียวอยู่ที่เขาตายอ่ะแหละเขาบอกว่าทุกอย่างที่น่านเนี่ยเปลี่ยนไปมากเสร็จแล้วก็เดินทางไปถึงวัดที่ชื่อวัดภูมินพอเขาเห็นวัดเขาทำท่าดีใจอยากจะลงไปกราบพระก็พาเขาลงไปแต่ว่าเขาเข้าโบสถ์ไม่ได้วิญญาณเข้าโบสถ์ไม่ได้ต้องให้อาจารย์ที่ไปด้วยเนี่ยอธิษฐานขอพระประธานในโบสถ์ให้ขออนุญาตเข้าไปกราบเขาก็เลยเข้าไปกราบได้เสร็จแล้วคุณออนวิภาก็ส่งเงินให้น้องสะพาย100บาทบอกว่าอ่ะเนี่ยยกเงินให้เขาเอาไปหยอดตู้ทำบุญจะได้มีผลบุญติดตัวกลับไปนะเสร็จแล้วก็ขับรถนำไปที่บ้านเขาพอใกล้จะเจอบ้านเขาเขาก็บอกว่าให้รีบพาเขาไปส่งเพราะว่าวันนั้นเป็นวันพระเดี๋ยวท่านไม่ให้กลับเขาบอกก็นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธาตุแช่แห้งมาสวดส่งวิญญาณให้เขาตามที่เขาขอพอทำพิธีเสร็จก็เอาสารประภูมิพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นที่เขาอยากได้สมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยลอยลงไปในแม่น้ำน่านใกล้บ้านของเขาที่ตอนเล็กๆ เขาเคยว่ายน้ำเล่นจากนั้นเขาก็คือวิญญาณเนี่ยก็มาผ่านร่างของน้องสะใภ้อีกครั้งหนึ่งมาคราวนี้ร้องไห้น้ำตาไหลบอกว่าดีใจมากที่ได้กลับบ้านแล้วก็รู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้เจอกับทุกๆคนผู้มีพระคุณอีกคุณออนวิภาเองก็อดใจหายไม่ได้ได้แต่บอกว่าจะทำบุญสวดมนต์อุทิศไปให้คอยรับนะเกิดชาติหน้าแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันแล้วก็บอกเขาอีกว่าทุกคนในที่นี้ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนพร้อมกับร้องไห้ก้มลงกราบคุณออนวิภาที่ตักคุณออนวิภาร้องไห้เลยตื้นตันใจมากเสร็จแล้วก็หันไปหาสามีของคุณออนวิภาบอกให้เขาขอบคุณเพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญเป็นทั้งคนขับรถมาส่งจากสมุทรสาครมาจนกระทั่งถึงจังหวัดน่านภายในวันเดียวแล้วก็ยังออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเขาก็น้ำตาไหลก้มลงกราบที่เท้าของสามีคุณออนวิภาภาพนั้นก็ทำให้ทุกคนอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็ก้มลงที่ตักของคุณออนวิภาแล้วก็จากไปนับจากวินาทีนั้นน้องสะใภ้ก็มีความรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวและที่สำคัญไม่ได้มีอาการปวดท้องอีกเลยนั่นคือสิ่งที่เขารับปากไว้แล้วเขาก็ทำตามจริงๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เวลาคุณออนวิภานึกถึงเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ก็อดที่จะมีความรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งไม่ได้เพราะว่าเชื่อว่าคงไม่เคยได้มีใครได้มีโอกาสช่วยเหลือจิตวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานมากว่า30ปีให้ได้กลับบ้านเกิดคุณออนวิภาบอกว่ารับรองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและสาเหตุที่นำมาเล่าให้ฟังก็เพื่ออยากจะให้ทุกคนนำมันทำแต่ความดีทำบุญทำทานสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์เสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองให้แก่เทพเทวดาประจำตัวท่านเทพเทวดาจะได้มีบารมีสูงพอที่จะช่วยเหลือท่านในยามคับขันคุณออนวิภาบอกว่ากุศลผลบุญทั้งหลายจงส่งถึงเจ้าของเรื่องเขาโดยตรงก็คือนายสมบูรณ์ภูมินผู้ล่วงลับไปเนี่ยจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำน่านที่แม้เป็นเพียงจิตวิญญาณก็ยังรักษาคำพูดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนายสมบูรณ์ภูมินคราวนั้นทุกคนนะแล้วก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่สมควรจะนำมาเล่าเพื่อที่คนรุ่นหลังจะได้รับรู้ว่าวิญญาณมีจริงในโลกนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับThank you.
คุณวิบูลนี่เป็นพนักงานขายอยู่ที่มินิมาร์ทแห่งหนึ่งในปั๊มน้ำมันย่านคลองหลวงปทุมธานีแกเพิ่งผ่านประสบการณ์ระทึกขวัญมาสดสดร้อนร้อนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังคือตามธรรมดาแล้วพนักงานขายภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้จะเปลี่ยนกันเข้ากะทำงานเป็นสามกะวันนั้นคุณวิบูลเองเข้าทำงานในกะดึกจำได้ว่าเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากเลยคืนหนึ่งก็เลยมีรถของผู้ที่สัญจรผ่านไปมาแวะเข้ามาหลบฝนที่ปั๊มเนี่ยหลายคันประมาณตีสองเศษฝนที่ตกมาอย่างหนักเกือบสองชั่วโมงก็เริ่มบางตาลงรถที่เข้ามาจอดหลบฝนต่างก็ค่อยๆทยอยกันออกเดินทางไปคนในร้านก็เลยไม่ยุ่งมากนักคุณวิบูลก็เลยถือโอกาสนั้นเดินออกมาเข้าห้องน้ำทางด้านหลังปั๊มโดยให้เพื่อนอยู่เฝ้าร้านเพียงคนเดียวพอเสร็จธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาจากห้องน้ำขณะเดียวกันก็ได้เห็นรถแท็กซี่คันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาภายในปั๊มแล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าห้องน้ำห่างจากจุดที่แกอยู่ไม่เท่าไหร่นักแต่ว่าแกก็ไม่ได้สนใจคงเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงมินิมาร์ทอยู่แล้วก็เกิดนึกขึ้นได้ว่าลืมหยิบหนังสือที่เอาไปอ่านขณะเข้าห้องน้ำติดมือกลับมาแกก็เลยจำเป็นต้องเดินกลับไปยังห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งในช่วงระหว่างที่เดินหวนกลับไปที่ห้องน้ำในครั้งนี้นี่เองที่ทำให้แกต้องเดินผ่านจุดที่รถแท็กซี่คันนั้นจอดอยู่พอเดินเข้าไปใกล้ตัวรถก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ภายในรถตรงเบาะหลังคนหนึ่งสายตาของแกก็มองเข้าไปอย่างไม่ตั้งใจก็ทำให้ได้เห็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นท่ามกลางสถานการณ์อย่างนี้ผู้ชายคนที่นั่งอยู่ภายในรถแท็กซี่คันนั้นนั่งนิ่งอยู่ในลักษณะเอาส่วนหัวพิงอยู่กับกระจกรถทางด้านที่แกเดินผ่านใบหน้าของเขาซีดขาวไปหมดทั้งหน้าแม้แต่ริมฝีปากก็ซีดจนแทบมองไม่เห็นสีตามธรรมชาติของปากมนุษย์โดยทั่วไปเขาจ้องมองประสานสายตากับคุณวิบูลอย่างจังจนกระทั่งแกต้องหลบสายตาของเขาเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกที่บอกไม่ถูกมันเหมือนกับเขามองแล้วจ้องเพื่อให้เกิดความรู้สึกหวั่นไหวและหวาดกลัวอย่างจงใจเนื่องจากสายตาของเขามันเย็นชาเหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้สึกยังไงอย่างนั้นตอนนั้นน่ะคุณวิบูลคิดว่าเขาคงเป็นคนป่วยที่แท็กซี่รับมาเพื่อจะพาไปส่งที่บ้านหรือว่าอาจจะกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลพอคุณวิบุลเข้าไปหยิบหนังสือได้เรียบร้อยแล้วขากลับก็ยังคงเห็นเขาจ้องมองอยู่เหมือนเดิมและคราวนี้แกได้เห็นเลือดไหลออกมาจากจมูกของเขาเป็นทางใบหน้าซีดจนเกือบจะเป็นสีเหลืองในตาเหลือกลานเหมือนกับคนที่กำลังชักกระตุกด้วยอาการป่วยเมื่อเห็นอย่างนั้นคุณวิบุลก็รีบวิ่งกลับเข้าไปยังห้องน้ำอีกครั้งแล้วตะโกนเรียกคนขับแท็กซี่ด้วยความตกใจกับภาพที่เห็นพร้อมกับระล่ำระรักบอกคนขับแท็กซี่ว่าผู้โดยสารของเขาคงกำลังมีอาการหนักให้รีบออกมาดูเพื่อจะได้รีบส่งโรงพยาบาลให้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นพี่คนขับแท็กซี่คนนั้นก็มองหน้าคุณวิบูลอย่างประหลาดใจแล้วก็เห็นแขนเขาเนี่ยขนลุกสู้ขึ้นมาสีหน้าตื่นตระหนกพร้อมกับเขาบอกว่าเขาขับรถเข้ามาในปั๊มเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้โดยสารมาด้วยสักคนประตูรถก็ล็อกสนิทเรียบร้อยแล้วจะมีคนนั่งอยู่ในรถได้ยังไงแต่เมื่อพี่แท็กซี่เดินกลับมาที่รถพร้อมกับคุณวิบุลก็ปรากฏว่าไม่มีใครนั่งอยู่ในรถจริงๆภายในรถว่างเปล่าไม่มีใครทั้งสิ้นแล้วผู้ชายคนที่คุณวิบุลเห็นหนึ่งสองครั้งสองหนนั่นเป็นใครเพราะว่าเห็นเขานั่งตาเหลือกอยู่ในรถเมื่อสักครู่นี้เองคราวนี้คุณวิบุลก็ต้องขนลุกขึ้นมาบ้างเมื่อพี่แท็กซี่แกเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาได้รับผู้โดยสารซึ่งเป็นคนป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยคนนั้นก็มีอาการเกร็งกระตุกแล้วก็แน่นิ่งไปต่อหน้าญาติที่ร้องเรียกกันเสียงหลงภายในรถพอถึงโรงพยาบาลก็อุ้มร่างชายคนนั้นลงไปแล้วแกก็ขับรถจากมาตามปกติแต่ที่น่าแปลกก็คือทำไมคุณวิบูลถึงเห็นชายคนที่มีลักษณะเดียวกับผู้ป่วยที่เขารับมาเมื่อวันก่อนทั้งที่คุณวิบูลก็ไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยพี่แท็กซี่ไม่กล้าเข้าไปในรถเลยเมื่อคุยกันถึงเรื่องแปลกประหลาดนี้
พอคุณวิบูลกับแกเดินห่างออกมาจากรถมาตรงจุดใกล้หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็เล่าให้บรรดาเด็กปั๊มที่ยืนอยู่ตรงนั้นฟังปรากฏว่าทุกคนเห็นอย่างที่คุณวิบูลเห็นนั่นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งมาทางเบาะด้านหลังตอนที่พี่แท็กซี่ขับรถเลี้ยวเข้ามาในปั๊มตั้งแต่ทีแรกพอได้รับคำยืนยันอย่างนี้ทีนี้พี่แท็กซี่คนนั้นไม่กลับขึ้นรถอีกเลยแกนั่งรอนอนรออยู่จนกระทั่งเช้าสว่างคาตาถึงได้กล้ากลับเข้าไปในรถแล้วก็ขับออกไปอีกครั้งหนึ่งครับคุณวิบูลคิดว่าผู้ชายคนป่วยคนนั้นอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่บนรถแท็กซี่ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งคุณวิบูลและเด็กปั๊มเห็นเขาเมื่อกลางดึกคืนนั้นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ